สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเลิฟทีวีทีวีที่มีแต่ความรักความปรารถนาดีต่อคุณผู้ชมครับวันนี้พบกับผมเช่นเคยครับสุพันธ์โสนชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการในช่วงทางเลือกสู่ทางรอดกับยาน้ำสมุนไพรหัวลักเซียมคุณผู้ชมครับวันนี้แขกรับเชิญของเราเพียงแค่โรคเดียวเราก็ถือว่ามากแล้วสำหรับโรคมะเร็งแต่แขกรับเชิญของเราครับไม่ใช่เพียงแค่โรคเดียวมีโรคมะเร็งเต้านมมีพาหะของธาลัสซีเมียนะครับมีโรคที่ผมเห็นแล้วในเอกสารที่ให้มาเนี่ยเยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นมดลูกอักเสบภูมิแพ้ไมเกรนนะฮะกระเพาะอักเสบด้วยเป็นโรคที่ไม่มีใครอยากจะเจอนะครับโดยเฉพาะมะเร็งเต้านมวันนี้แขกรับเชิญอยู่ที่นี่แล้วครับพบกับเธอได้เลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณกนกวรรณจันทเรืองนั่นเองนะครับปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับปีนี้อายุ36ปีค่ะ36ปีหน้าตาสดใสนะมองแล้วเหมือนกับคนไม่ป่วยเลยนะครับโกหกรายการเราหรือเปล่าป่วยครับป่วยจริงจริงนะที่พูดถึงนี่ที่ผมพูดไปคือไม่ใช่เรื่องโม้ไม่ใช่เรื่องโม้แต่เป็นเรื่องโรคที่อยู่ในตัวเราทั้งหมดเลยใช่ค่ะเห็นบอกว่าโรคที่พูดถึงนี้เดี๋ยวจะขออนุญาตนะฮะเราก็ไปเจาะประเด็นเลยนะครับว่าโรคที่เป็นเนี่ยเป็นมาอย่างไรนะครับเอาโรคตัวไหนเป็นมาก่อนครับที่พูดถึงนี้นะฮะหลายโรคมากเลยเป็นโรคเลือดมาก่อนแล้วก็มดลูกอักเสบมาก่อนเลือดก็คือพาหะของธาลัสซีเมียใช่ค่ะแต่เป็นเลือดไม่ดีเลือดไม่ดีสามารถที่จะถ่ายทอดทางพันธุกรรมถึงลูกหลานได้ใช่ค่ะเพราะว่าเวลามันจะส่งผลทุกอย่างในร่างกายเราเวลามารอบเดือนมันจะปวดรอบเดือนมากรอบเดือนยิ่งจะหนักมากๆนอนดึกไม่ได้เครียดไม่ได้ครับตัวนี้เป็นมากี่ปีแล้วครับพาหะธาลัสซีเมียเป็นโรคเลือดจางนี่นะตายไม่รู้ว่าเป็นมากี่ปีแต่ว่ารู้สึกว่าเวลาตัวเองนอนน้อยตัวเองจะเหนื่อยหายใจไม่ค่อยเต็มที่ที่ประจรจะเต้นต่ำแต่ว่าคุณหมอตรวจเจอตอนประมาณ6ปีที่แล้วประมาณ6ปีที่แล้ว6ปีที่แล้วเพิ่งจะมาตรวจเจอนะครับแล้วมดลูกอักเสบอยู่ในสภาวะช่วงเดียวกันไหมไม่แต่เป็นมดลูกอักเสบมาตั้งแต่ตายเริ่มมารอบเดือนโอ้ตั้งแต่อายุยังน้อยเลยอายุยังน้อยนั่นก็คือมดลูกอักเสบมีปัญหามาตลอดมาตลอดจะปวดท้องจะปวดท้องตลอดมันจะปวดท้องแล้วมดลูกอยู่ต่ำด้วยคุณหมอบอกเวลายกของหนักมันเหมือนก้นเราจะหลุดออกครับมันยกของหนักไม่ได้ทำงานหนักไม่ได้ทำงานหนักไม่ได้ตกขาวเยอะเวลามารอบเดียวมันจะปวดมากๆเลยต้องกินอะไรที่แบบให้มันไปเนี่ยยาไปขับให้ละลายก้อนละลายแล้วภูมิแพ้นะครับเป็นมาเมื่อไหร่ภูมิแพ้แต่เป็นมาช่วงที่ไตประมาณ10ปีให้หลังมาเนี่ยค่ะ10ปีให้หลังไมเกรนแล้วก็โรคกระเพาะตามมาอีกโรคกระเพาะมองดูแล้วไมเกรนก็คือสภาวะเพราะเราเครียดด้วยหรือเปล่าเลยเกิดปัญหาในเรื่องของไมเกรนเครียดโรคต่างๆเวลาแต่เป็นคนที่ไม่ชอบไปหาหมอเวลาแต่เป็นอะไรแต่จะเก็บไว้ยาทานเองเลยบางทีก็ไม่กินบางทีก็ไม่กินยาเลยปล่อยให้เวลามันล่วงเลยปล่อยให้เวลาถ้ามันปวดหัวมากๆก็คือคิดว่ามันไม่เป็นอะไรมากก็คือปล่อยให้เวลามันผ่านไปผ่านไปเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเองก็มันก็คงจะหายพาราเม็ดนึงก็คงจะเอาอยู่อะไรเข้าใจตัวเองอย่างนั้นเลยใช่พอนานๆไปมันชักจะเป็นเยอะแล้วรวมในเรื่องของกระเพาะไม่ใช่กระเพาะธรรมดาแต่เป็นกระเพาะอักเสบด้วยใช่เป็นปวดขนาดไหนครับปวดจนแบบต้องฉีดยาแก้ปวดเข้าไปขนาดนั้นเลยเหรอจนแบบเวลาหายปวดแล้วมันจะไม่มีแรงเลยมันเรี่ยวแรงมันจะตกไปเลยตอนนี้เป็นมากี่ปีแล้วครับเป็นมานานแล้วเป็นมาแบบว่าเวลาปวดทีท้องมันจะแบบข้างในข้อที่พูดถึงนี่คือระบบภายในทั้งนั้นเลยนะครับใช่ค่ะระบบภายในโรคที่ไม่มีใครอยากจะเจอและไม่มีใครอยากจะเป็นนะครับแต่วันนี้เธอแบกโรคนี้ด้วยนั่นคือมะเร็งเต้านมใช่ค่ะเป็นเมื่อไหร่ตายมารู้ตอนที่เป็นประมาณเดือนตุลาปี53ตุลาปี53วันที่27ครับไปผ่าตัดเอาซีสออกครับคิดว่าพ่อแม่ก็ไม่ได้เป็นโรคมะเร็งตัวเองก็ออกกําลังกายตลอดอาทิตย์นึง3วันแต่จะต้องได้ขึ้นห้องฟิตเนสแล้วออกกําลังกายมันน่าจะไม่มีโรคอะไรเข้ามาแล้วเราก็เป็นคนที่ดูแลเรื่องอาหารการกินครับดีมากๆไปเจอหนังสือเรื่องมะเร็งนี่คิดว่าฉันไม่อ่านฉันไม่เป็นแน่นอนเป็นเรื่องไกลตัวมากใช่ค่ะนี่คือเหมือนกับทุกคนที่พูดนะฮะเหมือนกับทุกคนที่เคยเจอเพราะว่าเจอหนังสือเกี่ยวกับประมาณนี้เนี่ยจะบอกว่ามันคงไม่ใช่ฉันเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ไกลตัวมากๆเลยใช่มันเป็นเรื่องที่ไกลตัวมากนี่คือหนึ่งในนั้นคือในตัวเราใช่เป็นด้วย
ก็ขนาดวันที่ผ่าตัดคุณหมอบอกว่าไม่น่าเป็นเนื้อร้ายโอ้ยดีใจลางานไปผ่าแค่3วันเดี๋ยวก่อนตอนแรกผ่าตัดนี่เป็นซีสใช่ไหมเป็นซีสแล้วก็ลางานกับหัวหน้าแค่3วันเดี๋ยวหนูก็มาทำงานแล้วนะหัวหน้าเข้าใจว่าน่าจะซีสธรรมดาใช่แล้วยังไงถึงมารู้ว่าเป็นมะเร็งอีก7วันคุณหมอเอาก้อนเนื้อไปตรวจแล้วคุณหมอก็นัดไปฟังผลครับคุณหมอถามว่ามีญาติมาไหมเขาบอกทำไมต้องถามหาญาติเราเจ็ดวันนัดไปตรวจอีกทีหนึ่งไปดูผลของก้อนเนื้อที่เขาเอาไปตรวจนี่แหละที่เอาออกไปแล้วนี่แหละไปตรวจว่าเป็นเนื้อลายไหมใช่ค่ะพอปรากฏว่าผลออกมาปรากฏว่าคุณหมอถามหาญาติก็ช่างจะใจคอไม่ดีแล้วบอกว่าไม่มีญาติเนี่ยคุณหมอมาคนเดียวพอดีก้อนเนื้อนั้นอ่ะมันกลายแล้วนะกลายอะไรคะกลายเป็นมะเร็งก็ร้องไห้ออกจากโรงพยาบาลเลยโอ้โหนั่นคือชีวิตของสุภาพสตรีตัวน้อยๆนะครับปฏิเสธตัวเองตลอดเวลาว่ามะเร็งคงจะเป็นเรื่องที่ไกลตัวเราแต่วันนี้มันอยู่ในตัวเราแล้วตอนนั้นทำใจได้ไหมรับไม่ได้เลยว่ารับไม่ได้เลยเพราะว่าไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นครับแล้วก็มันหนึ่งเราอยู่คนเดียวครับพ่อแม่ก็มาดูเราไม่ได้ครับแล้วเราจะทำยังไงถ้าเราเป็นเราต้องตายแน่ๆเลยคิดแต่ว่าฉันจะต้องตายแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยชีวิตฉันคงไม่เหลืออะไรแล้วเพราะมะเร็งส่วนมากเราก็จะรู้ว่ามันคือแต่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นระยะไหนครับแต่รู้ว่าฉันจะตายแน่แล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นทำยังไงครับเมื่อรู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งก็คือก็กลับมาตั้งสติยังไม่ได้ครับโทรหาแม่โทรหาพ่อหนูเป็นมะเร็งนะครับแม่ก็บอกลาออกจากงานเลยลูกมาอยู่กับแม่ให้กลับไปอยู่บ้านตอนนั้นเราทำยังไงครับจิตใจเป็นยังไงไม่อยากร้องไห้ทั้งคืนนอนไม่ได้ร้องไห้เครียดรับไม่ได้กับข่าวใช่ค่ะหนูเครียดมากแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงก็อีกสามประมาณวันที่3พฤศจิกายนหมอนัดไปผ่าตัดเต้านมออกเพราะคุณหมอบอกว่าถ้าไปโดนมันแล้วอ่ะมันจะซึมเข้ากระแสเลือดมันจะกระจายใช่ค่ะคราวนี้ก็เลยไปตามที่คุณหมอนัดก็เลยไปตัดออกประมาณวันที่30ไอ้3พฤศจิกายน3พฤศจิกายน53ก็ยังไม่กี่เดือนนี่เองนะครับไม่กี่เดือนนี่เองแล้วดูแลตัวเองรักษาตัวเองยังไงครับตอนนั้นให้คีโมด้วยมั้ยใช่ค่ะคุณหมอบอกว่าต้องให้คีโมทั้งหมด6ครั้งด้วยกันเริ่มให้ประมาณปลายเดือนพฤศจิกาครับ6ครั้งครับแล้วทีนี้แต่ก็คือตอนนั้นก็คือผ่าตัดเสร็จทีนี้ก็ปลายพฤศจิกาค่ะมาให้มาให้คีโมประมาณเกือบปลายพฤศจิกาต้นธันวาค่ะครับต้นธันวาตอนนั้นอาหารที่แต่กินเพื่อดูแลตัวเองก็จะมีวิตามินซีกระปุกละประมาณ500วิตามินอีกระปุกละประมาณ500ครับน้ำมันจมูกข้าวครับแล้วก็ยาสมุนไพรกับอย่างอื่นด้วยครับสมุนไพรอื่นเราก็กินเข้ามารวมกันทั้งหมดเลยเพื่อที่จะให้ตัวเองกลับขึ้นมาแข็งแรงได้ใช่ค่ะเพราะเราต้องดูแลตัวเองเราก็รักษาด้วยสมุนไพรอื่นด้วยแล้วก็ทั้งตัวยาแผนปัจจุบันด้วยเนี่ยท่านให้คีโมอาการตอนนั้นเป็นยังไงบ้างให้คีโมแต่นึกว่าแต่จะตายเพราะคีโมแล้วมันร้ายขนาดนี้นี่เองคีโมถึงเขาบอกว่าไม่ให้ไม่ต้องไปให้คีโมนะเขาบอกมีคนมาทักแต่ว่าแต่ไม่ต้องให้คีโมนี่วันนั้นแต่ไม่รู้จะไปทำยังไงแต่ก็ปรึกษากับพยาบาลว่าแต่จะให้ดีไหมคุณพยาบาลบอกว่าคุณจะไปต่อสู้โรคลำพังตัวคุณเองเหรอคุณอายุยังน้อยครับคุณให้คีโมไปเถอะแต่ก็เลยตัดสินใจให้คีโมให้ไปครั้งที่หนึ่งนี่ทานอาหารไม่ได้เลยไม่ได้เลยกินอะไรก็ไม่ได้เหม็นแล้วก็ต้องเอามือปิดจมูกอ่ะเพราะว่ามันเหม็นแล้วมันกินไม่ได้ถ้าเรากินไม่ได้เราต้องตายเพราะว่าเซลล์เราตลอดใช่อ้วกอาเจียนทั้งคืนหูตาฝ้าฟางสมองไม่สั่งงานมือแขนชาหมดตอนนั้นคือหมดทุกอย่างแล้วในความรู้สึกของเราอาเจียนออกมาเป็นเลือดด้วยครับก็คือว่าฉันไม่รอดแน่ๆนี่คือให้คีโมครั้งแรกใช่คีโมครั้งแรกด้วยครับแล้วผมก็ร่วงผมร่วงหมดเลยตั้งแต่คุณหมอถามคุณหมอบอกว่าเราเป็นคนรักสวยรักงามถามคุณหมอว่าผมมันจะร่วงตอนไหนคุณหมอบอกประมาณเข็มที่2แต่ว่าอาทิตย์แรกที่ให้มันก็ร่วงแล้วค่ะร่วงเลยก็เลยทำให้ตัวเราเองนี่คือเพราะเลือดหนูไม่ดีอยู่แล้วไงคะมันก็มันยิ่งไปได้เร็วใช่ค่ะหลังจากให้คีโมเข็มที่1เข็มที่2ตอนนี้ครับผ่านจากตรงนั้นมาจนถึงวันนี้เนี่ยให้คีโมไปกี่ครั้งแล้วครับครบ6ครั้งเมื่อประมาณสงกรานต์นะคะครับแล้วมารู้จักยาน้ำสมุนไพรหัวรักเสียมเราได้ยังไงก็ตอนนั้นแต่ให้คีโมมาเข็มที่3แต่ไปให้คีโมคุณหมอบอกว่าให้ไม่ผ่านเกล็ดเลือดคุณต่ำมากให้คีโมครั้งที่3ไม่ผ่านไม่ผ่านเกล็ดเลือดนี่ต่ำเลย
คุณหมอบอกกลับมาโดบใหม่นะโดบคือทำยังไงครับคือโดบกินอาหารกินเยอะๆให้ได้อาหารที่มีอารมณ์ให้ดีพักผ่อนให้เพียงพอให้เยอะที่สุดอารมณ์ต้องมิวอารมณ์ให้ได้ต้องพักผ่อนให้มากที่สุดเพื่อที่จะให้ร่างกายของเรากลับมาแข็งแรงให้เกล็ดเลือดขาวมันสูงให้ได้ครั้งที่3กลับมามาโดบต่อใช่ค่ะแล้วยังไงหลังจากนั้นก็มีพี่คนนึงเขาฝากเขารู้ว่าต่ายเป็นมะเร็งเขาก็เลยฝากยาสมุนไพรว่ารักเตรียมมาให้ต่ายฝากตัวนี้ไปให้ที่บ้านครับพี่นี่แหละค่ะฝากมาให้ต่ายและทีนี้แต่ก็ไม่กินนะแต่ก็เอามามองดูว่าเอ๊ะยาหมอนรงค์ไม่เห็นได้เคยได้ยินเลยหมออะไรโนเนมไม่เคยได้ยินทีนี้แต่ก็เอาไปตั้งไว้ในห้องใครอยากจะกินก็กินแต่ก็ว่าแต่ต่ายไปทานสมุนไพรตัวอื่นอยู่แต่ซื้อมา8ขวดเลยทีเดียววันละ1,200ครับทีนี้ก็ดื่มตัวนั้นอยู่ดื่มตัวนั้นอยู่ทีนี้เขาบอกว่าถ้ากินยาตัวนี้มันกินตัวนั้นไม่ได้ครับมันจะตีกันทีนี้ไอ้8ขวดอ่ะมันหมดแต่ก็เลยไม่มีตังค์จะซื้อใหม่ครับก็เลยเอ๊ะทำไมเรามีของฟรีอยู่ขวดนึงทำไมเราไม่เอามากินทำไมไม่ลองใช่ทำไมไม่ลองก็เลยเอามาลองพอดีลองแล้วประมาณ3วันก็ไปให้คีโมคุณหมอบอกว่าเกล็ดเลือดดีความดันก็ไม่ตกนะตอนที่กินตัวอื่นคือสมุนไพรเหมือนกัน8ขวดแต่อย่างอื่นยังไม่ดียังไม่ดีขึ้นร่างกายเรายังไม่ดีแต่มาดื่มตัวนี้ไปเพียงแค่3วันเกล็ดเลือดกลับคืนมาดีเกล็ดเลือดกลับคืนมาดีแต่ว่าแต่เราก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นเพราะยาตัวนี้เป็นเพราะเราทานอาหารตอนนั้นยังเข้าใจว่าเราบำรุงร่างกายตัวเองอยู่เอาล่ะคราวนี้เวลาครั้งที่3ไปตรวจแล้วเกล็ดเลือดดีแล้วก็ให้คีโมปรากฏว่าผ่านไหมผ่านแล้วก็ภูมิต้านทานก็ดี ความดันก็ไม่ตกทั้งที่นอนแค่3ชั่วโมงเองนะตอนนั้นใช่ไหมใช่ตอน3ตอนครั้งที่3ครั้งที่3และมามั่นใจว่ามันใช่ยาน้ำสมุนไพรห้วงรักเสียมตอนไหนตอนคิดว่ามันใช่แล้วล่ะที่เรามากินแล้วมันดีเพราะตัวนี้มันดีเพราะตัวนี้ก็คือว่าหลังจากที่กินไปแล้วมันมีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายกล่าวว่าจะหยุดกินแล้วนะไม่ได้คิดว่าที่ตัวเองมีภูมิต้านทานอะไรดีขึ้นมาเนี่ยไม่ได้คิดว่าเป็นเพราะยาครับก็คิดว่าน่าจะจากการบำรุงร่างกายกี่วันอาการเริ่มดีขึ้นหลังจากที่เราเมื่อยเราปวดเราเป็นโน่นเป็นนี่ขึ้นมาก็ประมาณอาทิตย์นึงประมาณอาทิตย์นึงแต่จะหยุดกินแล้วพอดีพี่ใหญ่อะค่ะคนที่เขาแนะนำเขามาหาที่บ้านวันที่แต่จะหยุดกินพอดีให้ทานต่อเขาชวนแต่มาบริษัทครับพอดีแต่มาเจอคุณหมอณรงค์พอดีเลยแต่ก็เลยจังหวะนั้นพอดีก็เลยซื้อไปอีก2ขวดเสร็จแล้วหลังจากที่เราดื่มที่เราทานตั้งแต่วันโน้นมาจนถึงวันนี้ครับร่างกายของเราเป็นอย่างไรตอนนี้ร่างกายตายดีมากๆเลยกับมะเร็งนี่ยังเหลือตรวจเลือดวันที่23นี้คุณหมอนัดไปตรวจเลือด23เดือนมิถุนายนนะครับเดือนนี้นะครับที่เราจะไปตรวจผลเลือดว่าเราเป็นยังไงบ้างแต่ร่างกายทุกวันนี้ในความรู้สึกของตัวเองเป็นยังไงบ้างครับมดลูกนะคะครับตอนที่กินใหม่ๆตกขาวออกเยอะมากตอนนี้หายปวดแล้วไม่มีอาการไม่มีเลยใช่ค่ะอาการปวดไม่มีเลยอาการปวดประจําเดือนไม่มีดีขึ้นมั้ยแต่ก่อนเนี้ยเวลาร้อนจัดหนาวจัดอ่ะแต่จะปวดบริเวณโพรงจมูกครับแล้วก็ภูมิแพ้เวลานั่นน่ะมันจะเป็นผื่นทั่วร่างกายเลยตอนนี้แต่ไม่เป็นแล้วตอนนี้ไม่มีแล้วไมเกรนเป็นยังไงบ้างไมเกรนตอนนี้แต่ไม่ปวดหัวเลยครับไม่มีอาการเลยใช่กระเพาะอักเสบเป็นยังไงบ้างไม่มีอาการอะไรเลยตอนนี้ไม่มีเลยเหลือแต่ตอนนี้คือมะเร็งอย่างเดียวที่เรารอตรวจอยู่ใช่เหลือรอผลตรวจเลือดครับแต่มีความมั่นใจว่าณตอนนี้ร่างกายตายแข็งแรงกว่าตอนที่แต่ไม่ป่วยมากขนาดนั้นเลยเพราะว่าแต่ดูหน้านะคุณผู้ชมครับดูหน้าของน้องตายหรือว่าคุณกนกวันจันทเรืองของเรานี่นะครับดูหน้าเหมือนกับคนไม่ป่วยเลยนะครับแต่ตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงวันนี้ทานทั้งหมดกี่ขวดครับทานทั้งหมดแล้วประมาณ7ขวดตอนนั้น7ขวดเท่านั้นเองแล้วตอนนั้นตายทานได้ประมาณหลังจากที่ทานได้ใหม่ๆประมาณ15วันน่ะตายคิดว่ายาตัวนี้แหละจะช่วยครอบครัวตายแล้วก็พี่น้องแล้วก็พ่อตายแต่ก็เลยซื้อกลับไปที่มหาสารคามให้พ่อเขียนบอกว่าครอบครัวทั้งหมดเลยมีปัญหาในเรื่องของโรคหนักๆด้วยใช่ไหมโรคหนักๆทั้งนั้นเลยมีอะไรบ้างตอนที่แต่มีน้องชาย2คนตอนที่ตายป่วยเป็นมะเร็งอ่ะผ่าตัดอยู่ที่โรงพยาบาลอ่ะแต่ได้ข่าวว่าน้องชายตายอ่ะก็เข้าโรงพยาบาลเหมือนกันแต่ถามว่าเป็นอะไรน้องชายเป็นบอกว่าปวดท้องกระทันหันก็เลยพี่ไปเยี่ยมไม่ได้หรอกนะต้องมาทราบอีกทีก็คือหมอบอกว่าน้องชายเป็นมะเร็งเหมือนกันมะเร็งเหมือนกันนั่นคือเป็นมะเร็งที่ไหนครับมะเร็งลำไส้มะเร็งลำไส้ส่วนน้องชายอีกคนรองเนี่ย
คุณหมอไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรคือไปหาหมอทั่วเมืองมหาสารคามคุณหมอไม่สามารถระบุโรคได้เขาจะเป็นเหมือนอาการยังไงครับผมร่วงผอมเหมือนคนเป็นโรคเอดครับแล้วมีแต่ซี่โครงครับไปตรวจมีเชื้อไหมเจอไหมไม่เจอค่ะเป็นโรคอะไรไม่เจอโรคอะไรน้องชายคนแรกเป็นมะเร็งลำไส้คนที่สองเป็นผอมแห้งแรงน้อยทำงานไม่ได้แต่หาเชื้อไม่เจอหาเชื้อไม่เจอเป็นอะไรอีกครับแล้วคุณพ่อเป็นไตระยะสุดท้ายคุณพ่อเป็นไตระยะสุดท้ายครับตัดไตทิ้งตั้งแต่ปี40ครับแล้วทุกวันนี้ก็ต้องฟอกไตวันละ4ครั้งก่อนหน้าที่ไตจะป่วยเป็นมะเร็งเนี่ยคุณพ่อเรียกไตไปสั่งเสียแล้วครับคือผิวหน้าผิวหนังแกเหี่ยวหมดแล้วคือทําใจเถอะหน้าตายนะพ่อคงอยู่กับไตได้อีกไม่นานครับหนูก็เลยบอกพ่อไม่ต้องคิดอะไรมากคิดถึงทางไปนิพพานอย่างเดียวเท่านั้นเองให้กําลังใจคุณพ่อแล้วคุณแม่ก็ถูกงูกัดคุณพ่อเป็นไตขั้นสุดท้ายตัดทิ้งแล้วตัดทิ้งแล้วก็ล้างวันละ4ครั้งแล้วคุณแม่มาเป็นคุณแม่ถูกงูกัดก่อนที่ไตจะป่วยเป็นมะเร็งงูกัดก่อนป่วยเป็นมะเร็งโอ้โหมีแต่หนักๆทั้งนั้นนะครับคุณผู้ชมครับแล้วบทสรุปของโรคทั้งหมดเนี้ยทุกคนที่บ้านนี่คือเป็นโรคทั้งหมดใช่แล้วเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวนี้มันเหมือนครอบครัวตายเจอแสงสว่างที่มันกำลังนำทางของครอบครัวเราไปสู่ทางที่มันยังไงล่ะแต่ก็คือตั้งแต่ตายเจอพวกรักเสียไม่ได้กินพวกรักเสียแต่คิดว่าครอบครัวตายรอดแล้วนะรอดแล้วพ่อตายตอนนี้แข็งแรงมากจากไตตัดทิ้งแล้วไตวายขั้นสุดท้ายล้างวันละ4ครั้งตอนนี้พ่อล้างมั่งไม่ล้างมั่งบางวันก็ล้างบางวันบางวันมันก็ล้างบางวันก็ไม่ล้างใช่ค่ะแล้วน้องชายที่เป็นมะเร็งลำไส้น้องชายที่เป็นมะเร็งลำไส้เขาทำงานที่บริษัทใกล้ๆกับตายเขาทำโอทีสามสี่ทุ่มทุกวันเข้ากะวันหนึ่งมันนอนแค่วันละ3ชั่วโมงเมื่อก่อนนี้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยแล้วน้องชายคนที่เล็กๆคนที่บอกว่าเป็นโรคที่หาเชื้อไม่เจอคนที่อยู่มหาสารคามนี่ตอนนี้เขาเริ่มกินข้าวได้อร่อยเริ่มทำงานได้เริ่มสุขภาพแข็งแรงมีน้ำมีนวลขึ้นแล้วก็คุณแม่แผลที่ถูกงูกัดอ่ะตายเอาสำลีอ่ะชุบยาพวกรักเสียมเนี่ยไปโปะที่แผลเขาทุกวันนี้นะแผลเขาแห้งไม่ได้ไปหาหมอเลยนะครับคุณผู้ชมครับตรงนี้คือเหมือนกับว่าครอบครัวนี้ครอบครัวที่ฟื้นขึ้นมาเพราะยาน้ำสมุนไพรพวกรักเสียมผิดไหมคำนี้ไม่ผิดนะไม่ผิดเอาล่ะนะครับคุณผู้ชมครับเวลาเราน้อยจริงๆหมดแล้วนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับคุณกนกวรรณชนทเรืองที่มาให้ประสบการณ์กับทางรายการของเราวันนี้ผมบอกว่าในเรื่องของผู้ป่วยนะครับเราคงจะไม่มีคำพูดคำอธิบายใดแล้วล่ะว่าชีวิตเขากับชีวิตใหม่เหมือนได้ชีวิตใหม่หรือได้ชีวิตใหม่จริงๆจากยาน้ำสมุนไพรพวกรักเสียมสรุปอย่างนี้ก็คงจะไม่ผิดนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณกนกวรรณจันทเรืองนะครับคุณผู้ชมครับรายการดีๆอย่างนี้พบกับคุณผู้ชมทุกวันนะครับเวลาวันนี้เวลาหมดเวลาครับคุณผู้ชมครับเราพบกันในวันหน้าสำหรับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ